สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำกล้วยนะครับไม่ใช่โคโลคาเซียโมจิโตนะครับนี่จะเป็นกล้วยต้นนี้นะครับจะเป็นกล้วยแดงอินโดนะครับวันนี้จะมาลงใส่แข่งกันนะครับฝนตกดีแล้วก็ใบไม้คลี่เรียบร้อยแล้วก็ว่าจะปลูกลงแข่งเลยนะครับตอนนี้แดงอินโดราคาขยับลงนะครับแต่ผมว่าเป็นผลดีนะครับสำหรับคนที่อยากจะมีไว้ในครอบครองนี่ครับของผมลายยังไม่สวยมากนะครับแต่ว่าจะปลูกแดดดูนะครับว่าเขาจะกัดสีแดงสะใจหรือเปล่านะครับนี่ช่วงนี้พี่ๆที่สนใจแดงอินโดนะครับผมว่าจับต้องได้เลยนะครับเพราะเป็นราคาที่ผมว่าเข้าถึงได้ทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้เนื้อเยื่อหรือว่าเป็นไม้หน่อผมว่าราคาตอนนี้กำลังจับต้องได้เลยนะครับน่าสนใจมากเลยนะครับแดงอินโดเป็นไม้ที่ยังอยู่ในกระแสแต่ว่าเป็นกระแสที่ราคาซอฟจับต้องได้นะครับผมว่าแต่ว่าผมว่ามีไว้ก็ไม่เสียหายนะครับแดงอินโดเดี๋ยวต่อไปในอนาคตเขาจะมีหน่อให้เรื่อยๆเลยนะครับราคาจะตกไปหรือว่าจะขึ้นอีกอันนี้ผมว่าขึ้นอยู่กับความชอบของคนที่เลี้ยงนะครับผมปลูกต้นไม้ทุกต้นส่วนใหญ่จะไม่ได้เป็นเชิงพาณิชย์ซะ 100% นะครับแต่จะเป็นความชอบส่วนตัวของผมด้วยนะครับที่จะเก็บไม้สะสมไปเรื่อยบางครั้งก็เก็บไม้นอกกระแสบางครั้งก็เก็บไม้ในกระแสแต่ว่าไม่ได้ขายเหมือนกันนะครับขายแค่บางต้นขายแค่บางชนิดที่มีจำนวนแล้วนะครับนี่ครับผมจะให้ดูตัวอย่างกล้วยป่าลายหินอ่อนนะครับอันนี้จะเป็นลายหินอ่อนนะครับส่วนต้นนู้นจะเป็นลายเม็ดฝนนะครับผมเก็บปลูกไว้หมดเลยนะครับอันนี้มีเบบีนะครับเป็นกล้วยป่าดาดขาวครับยังไม่ได้ลงเข่งเดี๋ยวรอพักฟื้นอีกนิดนึงแล้วก็น่าจะจับลงเข่งให้หมดเลยอันนี้ผมจะใช้ดินใบกล้ามปูล้วนนะครับเป็นวัสดุปลูกใส่เข่งใบใหญ่แบบนี้นะครับนี่แล้วก็รองพื้นด้วยกับ Starker G แล้วก็ใส่ปุ๋ย Osmocote ไปนิดนึงนะครับแต่ไม่ต้องเยอะปุ๋ยคอกผมยังไม่ใส่นะครับช่วงนี้เพราะว่าถ้าใส่ช่วงนี้มันจะเสี่ยงเป็นเชื้อรานะครับเพราะว่าฝนกำลังจะตกหนักมันอยู่ในช่วงหน้าฝนครับมีความชื้นสูงถ้าจะใส่ก็ผมแนะนำว่าช่วงประมาณปลายธันวาหรือว่าต้นเดือนมกรานะครับช่วงนั้นจะโอเคมากเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมปลูกเลยนะครับโอเคครับปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกสัก 3-4 เดือนเขาจะให้หน่อหรือเปล่านะครับแดงอินโดกล้วยแดงอินโดนะครับสวยมากเลยนะครับผมเองก็เพิ่งมีนะครับเมื่อก่อนตอนกล้วยแรงๆก็ไม่สามารถซื้อได้แต่ตอนนี้ราคาของเขาสามารถจับต้องได้ก็ลองจับมาเป็นเจ้าของดูสักต้นนึงนะครับนี่ครับกล้วยแดงอินโดถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านไหนถูกใจช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และคอมเมนต์ใต้โพสต์คลิปนี้ด้วยนะครับมีอะไรมาพูดคุยกันได้นะครับสงสัยเรื่องอะไรเดี๋ยวผมจะช่วยกลับไปตอบนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ